สวัสดีครับพบกับนัทสุเนเทรนอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรวมรถไฟสายใต้ชมริ้วขบวนรถไฟนำเที่ยวรอยัลบัสซัมนะครับแล้วก็ชมขบวน262สับเปลี่ยนรถจักรนะครับที่สถานีสวนสวนประดิพัฒน์ครับวันนี้วันที่8กันยายนนะครับเวลา 8:19 นครับเราอยู่บริเวณสถานีปากท่อนะครับก็เป็นรถเร็วขบวนที่170นะครับเดินทางจากยะลาปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ Rapid Train Number 170 from ยะลา to กรุงเทพอภิวัฒน์ Central Terminal ซึ่งเผอิญว่ามาไม่ทันนะครับก็มาจังหวะรถมาพอดีนะครับแล้วก็ถัดมาตัดไม่ทีเลยนะครับพอดีผมเดินทางลงมาที่ทับสแกนนะครับก็ขณะนี้เวลา 10:53 ครับผมอยู่บริเวณทางข้ามนะครับบริเวณใกล้เคียงกับสถานีหนองหินนะครับก็เป็นรถธรรมดานะครับขบวนที่254เดินทางจากสถานีหลังสวนปลายทางสถานีธนบุรีครับ Ordinary Train Number 254 from หลังสวนทูธนบุรีรถจักรทำการนะครับเป็น Aston หมายเลข4405นะครับกำลังเข้าโค้งมานะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็คลิปอาจจะค่อนข้างแบบกระชับนิดหนึ่งนะครับกระชับช่วงนี้นะครับแต่เดี๋ยวไปยืดช่วงหลังเนื่องด้วยผมมาทำธุระนะครับอย่างเร่งด่วนนะครับเลยทำให้แวะถ่ายรถไฟได้แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับคลิปนี้เราก็จะไปต่อที่สถานีสวนสวนปฏิพัฒน์นะครับซึ่งถัดมาตอนนี้ผมก็มาถึงสถานีสวนสวนปฏิพัฒน์ครับมาถึงปุ๊บตอนบ่ายสองสองนาทีนะครับก็เป็นจังหวะที่ขบวน261ครับเขาเข้าสถานีสวนสวนปฏิพัฒน์ซึ่งเป็นปลายทางของเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กำลังทำการสับเปลี่ยนรถจักรครับทำเป็นขบวน262เพื่อเดินทางกลับสถานีกรุงเทพครับซึ่งในวันนี้นะครับความพิเศษของสถานีสวนสวนปฏิพัฒน์ครับก็จะมีขบวนรถพิเศษนำเที่ยวนะครับที่ทำด้วยริ้วขบวนฮามานาสุนะครับปรับปรุงนะครับเป็นชุดรถรอยัลบัสซัมนะครับก็เอามาให้บริการนะครับในการนำเที่ยวครับมาแล้วเดี๋ยวดูรถจักรก่อนนะครับอันนี้เป็น Aston หมายเลข4139นะครับเป็นรถจักรทำการของขบวน261ครับวิ่งตัวเปล่าไปนะครับเพื่อที่จะทำการสับเปลี่ยนทำเป็นขบวน262กลับกรุงเทพนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้นะครับโอ้โหสถานีสวนสวนปฏิพัฒน์คือแบบคลึกคลื้นมากครับเนื่องจากวันที่ผมมาอัดคลิปวิดีโอเนี่ยมันคือวันอาทิตย์นะครับมันเป็นวันหยุดนะครับฉะนั้นนอกจากขบวนรถนำเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยที่เป็นขบวน913 914ที่เป็นรอยชุดรถรอยัลบัสซัมแล้วเนี่ยมันยังมีขบวนรถนำเที่ยวกรุงเทพส่วนสวนปฏิพัฒน์แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพอีกขบวนหนึ่งซึ่งปกติก็คือเขาจะใช้เป็นชุดรถดีเซลรางนะครับทำขบวนเป็นขบวน911แล้ว912จอดอยู่ในรางรีกเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ที่สถานีส่วนสวนปฏิพัฒน์เนี่ยรวมแล้วมีขบวนรถอยู่3ขบวนเลยนะครับแต่เดี๋ยวมีมากกว่านั้นอีกนะครับก็เดี๋ยวพาชมคลิปนะครับว่าเดี๋ยวจะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับในทางชานชาลาที่1นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลองเดาดูนะครับว่าจะเป็นขบวนอะไรนะครับวิ่งผ่านอีก1ขบวนนะครับซึ่งพอขบวนนั้นวิ่งผ่านเนี่ยก็ทำให้สถานีสวนสวนปฏิพัฒน์ในช่วงเวลานั้นก็คือมีขบวนรถ4ขบวนนะครับโห1สถานี4ขบวนแน่นเอียดนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมการสับเปลี่ยนริ้วขบวนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอชมสับเปลี่ยนริ้วขบวนเสร็จสิ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะข้ามฟากนะครับพาไปชมตัวริ้วขบวนของชุดรถฮามานาสุที่ทำเป็นชุดรถนำเที่ยวรอยัลบัสซัมนะครับซึ่งตัวชุดรถนี้นะครับก็ได้รับนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาทำการดัดแปลงนะครับให้สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งการรถไฟประเทศไทยครับก็ได้ดัดแปลงเสร็จสิ้นนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2ชุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้นำออกมาให้บริการนะครับเป็นชุดรถนำเที่ยวนะครับซึ่งชุดรถนำเที่ยวเนี้ยก็คือเขาก็จะมีการแบ่งเส้นทางนะครับในแต่ละสัปดาห์ว่าจะไปที่ไหนที่ไหนอะไรเงี้ยครับก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของการรถไฟประเทศไทยนะครับก็สามารถติดตามได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับรถนำเที่ยวขบวนที่913และ914นะครับที่ทำด้วยริ้วขบวนรอยัลบัสซัมนะครับก็จะเป็นรถนำเที่ยวนะครับที่ราคาอยู่ที่ท่านละ 1,799 บาทนะครับโดยในเดือนกันยายนเนี่ยครับก็ทุกเสาร์อาทิตย์ครับมีจะมีแผนเดินทางมายังสถานีหัวหินที่นี่เองนะครับก็คือเป็นเส้นทางมาหัวหินซึ่งผู้โดยสารเนี่ยถ้าหากว่าซื้อตั๋วขบวนนี้เนี่ยครับก็คือจะเขาจะพามาท
ที่ยวยังสถานีหัวหินนะครับแล้วก็เป็นหลังจากนั้นจะไปเห็นว่าตามตารางนะครับเป็นร้านผ้าโคมพัดนะครับเป็นแบบเหมือนร้านผ้าพิมพ์ลายไทยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถัดมาก็จะพาไปเที่ยวกับเก็บน้ำเขาเต่าที่จะมีพระพานะครับแล้วก็ไปที่ตลาดนะครับจะเป็นตลาดซีเคด้ากับตลาดแทมารีนะครับตัวอันนี้เป็นรถนำเที่ยวบนที่912นี่นะครับนี่สเปเชียลทัวร์เทรนนายวันทูฟรอมสวนสวนปริพัฒน์ทูแบงคอกนะครับอันนั้นจอดอยู่ตรงท้ายนะครับของขบวน913 914ครับโดยริ้วรถฮามานาสุครับก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยคือมันจะพ่วงอยู่กับตัวตู้ทำไฟนะครับเป็นรถสำหรับทำไฟจ่ายให้กับริ้วขบวนรถฮามานาสุนะครับหรือที่เราเรียกกันอีกชื่อก็คือ SRT Royal Bussum นะครับนี่ครับส่วนอีกชานชาลาข้างๆครับชานชาลาที่2ก็เป็นขบวน262นะที่จอดรอทำการครับก็มีแสงค่อนข้างเยอะนะถ่ายไปมองเห็นข้างในไม่ชัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีถ่ายจากอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอเดินไปดักขบวนอะไรนะท่านผู้ชมพอนึกออกไหมว่าเป็นขบวนอะไรเอาครับเดี๋ยวเฉลยเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับกำลังจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านในชานชาลาที่1นะครับซึ่งจากทิศทางที่ผมตั้งกล้องนะครับแล้วก็รวมถึงยืนถ่ายผู้ชมก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าขบวนรถวิ่งมาจากทางใต้นะครับแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพนะครับครับก็ขณะนี้เวลา 14:22 นาทีครับหรือ 14:22 ครับก็เป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางขบวนที่40นะครับเดินทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรครับ Special Express Railcar Number 40 from สุราษฎร์ธานี to กรุงเทพอภิวัตร Central Terminal ครับก็รถดีเซลรางคันนำนะครับเป็นแดวูหมายเลข2525นะครับวีดมาเสียงดังชัดเจนครับพอขบวนนี้วิ่งมานะครับก็ทำให้ณตอนนี้สถานีส่วนปริพัฒน์มีรถไฟ4ขบวนนะครับโอ้โหโหดมากสถานีนี้วันนี้คึกคืนที่สุดผ่านแล้วนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าใครมาเดินทางมาที่นี่นะครับก็จะได้เห็นเหตุการณ์ของขบวน261 262กับขบวน40ค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือเขาจะมาเนี่ยมาเฉียดแซงไล่ตามอะไรก็ตามนะครับกันแถวๆนี้แหละครับโดยเวลาของขบวน40ก็จะนำไปก่อนครับอันนี้ก็เป็นรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่914นะครับจากส่วนปฏิพัฒน์นะครับแล้วก็รอเดินทางกลับปลายทางสถานีกรุงเทพครับ Special Tour Train Number 914 from ส่วนปฏิพัฒน์ to Bangkok ใช้รถจักรทำการครับเป็น QSY หมายเลข5233ครับนี่อันนี้เป็นริ้วขบวนรถนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนเริ่มตกพรำๆนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับเริ่มแบบมีเป็นแบบสายฝนเข้ามาในคลิปบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้เนื่องด้วยผมไม่ได้เป็นผู้โดยสารในขบวนนี้นะครับก็อาจจะให้รับชมกันได้แต่เพียงภายนอกนะครับเราไม่สามารถเข้าไปในริ้วขบวนรถได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะมีห้องที่เป็นห้องโดยสารนะครับที่เป็นแบบดูแล้วนั่งสบายมากนะโอ้โถงโอ้แบบบานมีกระจกบานใหญ่ไว้ชมวิวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับคล้ายๆมาเป็นเหมือนรถเสบียงนะครับรถเสบียงที่แบบว่าสามารถสั่งอาหารเครื่องดื่มได้แล้วก็มีโต๊ะนั่งรับประทานอาหารรวมถึงตรงมุมหัวท้ายของตู้แรกและตู้สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนทำเป็นกระจกนะครับที่สามารถชมวิวได้ทั้งบริเวณด้านข้างแล้วก็รวมถึงด้านหน้าตัวรถหรือในตอนขามามันคือหลังสุดท้ายสุดของตัวรถนะครับทำให้สามารถเห็นวิวได้แบบมุมกว้างๆนะครับก็ถือว่าเป็นริ้วรถนำเที่ยวที่น่าสนใจริ้วขบวนหนึ่งนะครับที่ดูแล้วก็น่ามานั่งเที่ยวนะครับนึกถึงรถไฟนำเที่ยวแบบในแบบเหมือนต่างประเทศที่ผมเคยไปนั่งไม่ใช่ที่เรียกว่าเคยเห็นดีกว่านะมันก็เทียบเท่าแบบประมาณนี้เนาะก็หวังว่าจะสามารถดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับสำหรับการมาท่องเที่ยวได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็เดินกลับมาจะข้ามสถานีก็บรรยากาศอย่างที่เห็นฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยเอาบรรยากาศช่วงท้ายมาฝากกันนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับซึ่งวันนี้พอดีผมมีธุระต่อนะครับค่อนข้างเร่งรีบก็เลยไม่ได้อยู่ไทยขบวน262ออกจากสถานีสวนปฏิพัฒน์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับจะทิ้งท้ายด้วยนี่นะครับบรรยากาศฝนตกนะครับแล้วก็ขบวนรถไฟ
ณสถานีสวนปฏิพัฒน์แห่งนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวนี้นะครับหลังจากมีรถไฟทางคู่แล้วอ่ะรถไฟสามารถทำเวลาได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมเองขับรถยนต์ขึ้นเหนือไปนะครับก็คือขึ้นจะไปกรุงเทพเลยผมขับผ่านช่วงบริเวณแถวพระราม2อ่ะตอนนั้นอันนี้คือผมออกก่อนขบวน2:02 10นาทีนะครับแต่ตอนนั้นผมดูตาม GPS แล้วอ่ะขบวน2:02ผ่านปากท่อไปแล้วนะครับถือว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ขนาดรถไฟธรรมดานะครับเวลาเขาก็ยังดีครับเอาละครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เอาคลิปสั้นๆมาฝากนะ10นาทีเศษไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ